ดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะยิ่งเรียนทางโลกมากๆยิ่งไม่ค่อยจะเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงเขาบอกโอ้พระไตรปิฎกนี่ผู้เขียนเนี่ยต้องเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่โอ้ถ้าใครคิดได้ขนาดนี้นี่นะโดยไม่ได้ค้นปฏิบัติค่อยเข้าถึงกะโหลกจะบานสติจะเฟื่องก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็นำมาบันทึกถ่ายทอดกันมามนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะมาดำเนินชีวิตถูกต้องกับปิดอบายปิดประตูอบายแล้วก็เปิดประตูสวรรค์กัน